ู่กับพีชกัสลองคำจินนะคะวันนี้ค่ะจะมารีวิวกล้อง Canon EOS M3 กล้อง mirrorless รุ่นที่3ของ Canon ค่ะที่มาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนจากรุ่นเดิมแต่เพิ่มการใช้งานให้โดนใจไปกว่าเดิมเลยนะคะทั้งบอดี้และฟังก์ชันใหม่แต่ EOS M3 รุ่นนี้จะเปลี่ยนอะไรบ้างต้องติดตามชมกันค่ะกับรายการ Look at me Creative Happiness ในวันนี้ค่ะตอนนี้พีทก็อยู่ที่ร้านวิลล่าเดอะแบร์นะคะพีทมาพร้อมกับกล้องตัวนี้เลยค่ะตัวท็อปสุดเป็นมิเรอร์เลสตัวท็อปสุดของ Canon เลยค่ะ Canon EOS M3 นะคะที่มาพร้อมความละเอียด 24.2 ล้านเมกะพิกเซลค่ะและก็มาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์แบบ CMOS ขนาดใหญ่ APS-C เลยทีเดียวนะคะในส่วนของโหมดต่างๆในการปรับเนี่ยเรียกว่าใครที่ใช้ EOS อยู่แล้วก็จะคุ้นมือมากเพราะว่าการใช้งานเนี่ยเหมือนกล้อง DSLR เลยแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยใช้ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าลูกเล่นในกล้องเนี้ยสามารถที่จะถ่ายได้แบบง่ายๆและก็สวยแบบง่ายดายเลยทีเดียวแล้วเจ้ากล้อง mirrorless ตัวนี้นะคะที่พีทพูดไว้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเดินมานะคะเรียกว่าร้านนี้เนี่ยมีที่สวยๆต่างๆมากมายเลยแต่ดูสิคะว่าพี่เจออะไรนะคะพี่เจอเงาสะท้อนในน้ำที่แบบน่าสนใจมากเลยเป็นเงาสะท้อนของตัวนี้ค่ะตกกระทบลงมาในน้ำนะคะก็มีความรู้สึกว่าเป็นภาพที่น่าถ่ายมากๆคราวนี้เราต้องมาดูกันว่าในสภาพแสงแบบนี้เนี่ยเรียกว่าระบบโฟกัสตัวใหม่เนี่ยเรียกว่าระบบไฮบริด CMOS AF3 นะคะที่ทำให้โฟกัสในสภาพแสงน้อยเนี่ยได้ฉับไวมากๆเลยโดยเฉพาะเงาสะท้อนน้ำอย่างเงี้ยที่พี่ต้องหาโฟกัสลำบากมากๆเนี่ยเพราะว่าคอนทราสต์ในน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำเอานี้วิธีนี้เนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้โดยเฉพาะกับกล้องที่มีออโต้โฟกัสระบบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องปรับ ISO ไปในสภาพแสงที่ ISO ความไวแสงที่ประมาณอันนี้พี่ใช้อยู่ที่ประมาณ400นะคะเอานี้แหละแล้วเราก็เลือกเล็งมุมที่เราต้องการเลยเอาให้ได้คอมโพสที่สวยงามวิธีการถ่ายเนี่ยเราควรจะขยับกล้องไปมาว่าเออเราชอบมุมไหนใช่ไหมอย่างพีเนี่ยชอบมุมนี้เรียกว่าเป็นการจัดองค์ประกอบอย่างง่ายๆแต่น่าสนใจด้วยมุมมองของเราเองค่ะแล้วก็การถ่ายภาพให้น่าสนใจเนี่ยค่ะไม่ยากค่ะอย่างพีทเนี่ยเดินขึ้นมาเจอมุมที่น่าสนใจมุมนึงก็คือมุมนี้ค่ะมุมที่เป็นหลังคาเอ๊ะแต่จะน่าสนใจยังไงหลายคนยังตั้งคำถามอยู่นี่เลยพีทจะใช้การดึงซูมเทเล่นะคะเขาเรียกว่าเป็นการดึงซูมเลนเนี่ยเพื่อให้เกิดระยะความยาวโฟกัสที่แคบเข้าไปทำให้เราสามารถหลอกมิติของภาพได้ว่าจากหลังคาที่พีทถ่ายเนี่ยกลายเป็นบ้านหลังนึงซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ด้วยนะคะอยู่หลังเดียวเดี๋ยวจะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแต่ด้วยสภาพแสงตอนนี้ค่อนข้างที่จัดจ้ามากเพราะว่ามายืนอยู่บนจุดสูงคราวนี้ Canon เขารู้ค่ะเขาถึงมีตัวช่วยให้เรานะคะในการที่จะมองภาพได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นด้วยช่องมองภาพตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น EVF นะคะ Electronic Viewfinder รุ่น DC1 สามารถในเลยดึงขึ้นลงลักษณะเหมือนคล้ายๆ Medium Format นะที่เราสามารถปรับตรงนี้ขึ้นแล้วเราสามารถมองอย่างนี้ได้และปุ่มตรงนี้สามารถบังคับได้ว่าเราจะให้ภาพเนี่ยขึ้นที่จอ LCD เลยหรือว่าจะขึ้นในจอในช่องมองภาพได้เลยก็เรียกว่าสะดวกสบายมากนะคะมาอยู่ตรงจุดตรงนี้นะ
ได้เจอมุมนึงที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากนั่นคือมุมทะลุกระจกตรงนี้เข้าไปนะคะความรู้สึกก็คือว่าเฮ้ยมันมีมิติของภาพเกิดขึ้นแล้วคราวนี้ความยากที่ตามมาคืออะไรก็คือการวัดแสงใช่ไหมคะเพราะเราอยู่ในสภาพแสงที่ค่อนข้างจะล่มนิดนึงการวัดแสงเนี่ยเราต้องวัดไปที่จุดที่ขาวจัดและดำจัดของภาพอย่างโฟกัสที่พิษเล็งกำลังเล็งตอนนี้ก็คือเส้นลวดที่ดำๆกับผนังสีขาวในจุดตัดตรงนี้มันจะทำให้เราโฟกัสง่ายขึ้นให้เราโฟกัสไปที่จุดแถวๆนั้นนะคะคราวนี้ในกล้องก็จะขึ้นฮิสโตแกรมแบบนี้นะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าภาพของเราเนี่ยน้ำหนักขาวจัดดำจัดมันกำลังพอดีหรือยังเป็นเหมือนแบบว่าเรียกว่าเหมือนเป็นคลื่นพลังขึ้นมาเลยว่าแบบเราถ่ายรูปมาภาพนี้น้ำหนักมันพอหรือยังสวยพอหรือยังบางทีถ้าเราไปหมุนไปโฟกัสตรงอื่นเช่นโฟกัสในพื้นที่ที่มันขาวโพลนเนี่ยเราสังเกตว่าทำไมเราโฟกัสไม่ได้ทักทีหรือว่าพื้นที่ที่มันมืดดำเกินไปเราโฟกัสไม่ได้ทักทีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีจุดตัดของแสงเกิดขึ้นมันไม่มีความต่างของแสงทำให้การโฟกัสของเราลำบากเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการวัดแสงในจุดตัดโฟกัสที่เราควรจะวัดนะคะวันนี้ติดเลนส์อีกตัวหนึ่งมาเป็นเลนส์50มิลตัวใหม่เลย f1.8 นะคะคราวนี้อยากจะใช้กับกล้องตัวนี้ทำยังไงดีเพราะว่าด้วยความที่เมาส์เป็นคนละเมาส์กันนะคะเพราะตัวนี้เป็นเลนส์ EF เนี่ยเราจะใช้เมาส์คนละแบบกันกับตัวเมาส์ EOS M เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการใช้อะแดปเตอร์เกิดขึ้นวิธีก็คือเราเปลี่ยนอะแดปเตอร์กันให้เห็นตรงนี้เลยนะคะปึ๊บอะแดปเตอร์วิธีก็อย่างนี้มาร์คจุดสีแดงตรงนี้เข้าไปแล้วหมุนกรึ๊กเป็นอันเสร็จเรียบร้อยก่อนจะเปลี่ยนเลนส์ทุกครั้งเราจะต้องแน่ใจก่อนว่าเราปิดกล้องแล้วนะคะกดตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนกรึ๊กมาใส่มาร์คจุดให้ตรงอยู่ที่เท้าตรงนี้หมุนกรึ๊กเข้าไปตอนนี้ใส่อะแดปเตอร์แล้วโอ้โหหน้าตาหล่อเหลาไม่เบานะคะเรียกว่าก็ยังคงความกระชับมืออยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าเจ้ากล้อง EOS M3 ตัวเนี้ยพอใส่กับเลนส์50มิลตัวนี้แล้วเนี่ยภาพออกมาจะแจ๋วขนาดไหนไปดูกันโหนะคะภาพนี้นี่เรียกว่าเด็ดมากเพราะว่าเข้ากับธีมของร้านนี้เลยร้านนี้ตีมมาจากเขาเรียกว่าจำลองโรงงานจำลองนะคะทำตุ๊กตาหมีซึ่งตอนนี้พี่ก็เห็นคนไกฟันเฟืองที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรูปแบบการตกแต่งภายในร้านที่เขาเอาแนวคิดมาจากการทำโรงงานในสมัยก่อนนะคะแพทเทิร์นที่ได้เห็นตรงหน้านี้คือเป็นเท็กซ์เจอร์ของฟันเฟืองที่แบบสวยงามมากๆก็เลยเกิดแนวคิดที่ว่าเฮ้ยจะถ่ายภาพนี้ให้ดูออกมามีกลิ่นอายของความเก่าแล้วก็สวยงามคลาสสิกให้เหมาะสมกับสถานที่แล้วก็ประวัติความเป็นมาเราเริ่มเข้าที่ Picture Style ก่อนเลยเมื่อเราจะถ่ายภาพเป็นขาวดำ Picture Style เนี่ยเรากดเข้าไปในคิวเมนูนะคะพอกดเข้าไปในคิวเมนูปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ต่างๆมากมายในโหมดของ Picture Style เข้าไปนะคะจะเจอ M ก็คือโมโนโครมตัวนี้นี่เองที่พี่จะเข้าไปในภาพขาวดำพอกดเข้าไปแล้วนะคะเราก็กดอินโฟปุ๊บพอกดเข้าไปในอินโฟแล้วเราจะพบสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะคือพีทอยากจะถ่ายภาพนี้เป็นภาพเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าอยากให้มีกลิ่นอายความโบราณเราก็เข้าไปที่ตัวนี้สัญลักษณ์ตัว S ตัวนี้นะคะมาจากโทนิ่งเอฟเฟคตัวนี้สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นโทนสีขาวดำหรือว่าเป็นซีเปียนี่ๆพีทเลือกไปที่ซีเปียนี่อันนี้มีให้เลือกมากมายมีทั้งบลูมีทั้งPurple คือสีม่วงกรีนสีเขียวแต่ในที่นี้เราเลือกสีซีเปียเราก็กดเข้าไปเลยคราวนี้เราพร้อมถ่ายละอีกนิดนึงตรงเรื่องสัดส่วนภาพนิดนึงนะคะที่อยากจะปรับภาพนี้ให้ดูเป็นแนวพานาโรมานิดนึงก็เลยปรับอัตราส่วนเป็น16:9ลองดูนะคะว่าภาพออกมาจะเป็นยังไงน่าจะสวยคือเลนส์ไวแสงที่พีทได้เปลี่ยนเมื่อกี้นี้นะคะเลนส์ไวแสงเนี่ยทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ย
มีความคมชัดแล้วก็สามารถที่จะถ่ายในสภาพแสงที่มืดขนาดนี้ได้ก็เราสามารถปรับ f stop ที่กว้างที่สุดได้ถึง 1.8 ภาพที่ออกมานอกเหนือจากจะได้ภาพที่สว่างนะคะก็ยังจะได้ depth of field ในเรื่องของชัตเตอร์ที่สวยมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะกล้อง Canon EOS M3 เป็นกล้องที่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการกล้องที่น้ำหนักเบาพกพาสะดวกแต่ก็ให้การจับถือที่ใกล้เคียงกับกล้องแบบ DSLR สำหรับคนที่จริงจังกับการถ่ายภาพพอสมควรไม่ได้ถ่ายแต่ออโต้มีการปรับตั้งค่าต่างๆอยู่เสมอๆเดี๋ยวเป็นกล้องตัวที่2สำหรับคนที่มีกล้อง DSLR ไว้ใช้งานอยู่แล้วกล้อง Canon EOS M3 คือคำตอบสำหรับคุณค่ะแต่จะให้ทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในที่สว่างสว่างแนะนำให้หาซื้อช่องมองภาพ EVF DC1 มาใช้งานด้วยจะทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายภาพของคุณได้ใกล้เคียงกับกล้อง DSLR อย่าง Canon EOS 750D หรือ Canon DOS 760D เลยทีเดียวโดยเฉพาะในโหมด Live View ที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และ NFC ได้นะคะร้าน Villa The Bear ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์สังเกตง่ายๆจะมีหมีตัวใหญ่ๆเป็นมาสคอตชื่อวิลลี่ตั้งอยู่หน้าร้านร้านนี้มีคอนเซปต์ของร้านเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาหมีสไตล์ฮอลแลนด์จะมีหมีสีดำอยู่ทุกมุมของร้านด้วยความเชื่อที่ว่าหมีสีดำจะเป็นที่รักของคนทุกเพศทุกวัยและก็น่าจะจริงค่ะพอพีมั่นใจว่าถ้าใครได้มาร้านนี้คงต้องหลงรักทั้งบรรยากาศร้านและรสชาติของอาหารที่นี่อย่างแน่นอนแถมยังเอาใจคนชอบถ่ายรูปด้วยมุมถ่ายรูปที่หลากหลายยังไงต้องห้ามพลาดกับร้าน Villa The Bear นะคะค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณร้านนะคะ Villa The Bear ค่ะเรียกว่าเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆให้เราถ่ายทำในวันนี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับรายการที่จะพาคุณไปสนุกสนานกับการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์และมีสไตล์ในแบบของ Look at me Creative Happiness ค่ะความประทับใจที่มีต่อกล้อง Canon EOS M3 ในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือรูปลักษณ์ของกล้องที่มีความเบาเหมาะกระชับมือแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่เรียกว่าเหมือนการใช้งาน DSLR เลยที่ชอบมากๆเลยคือระบบออโต้โฟกัสของกล้องที่เป็นแบบ Hybrid CMOS AF3 เนี่ยทำให้โฟกัสภาพในที่มืดดีมากๆฉับไวในที่แสงน้อยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงอีกต่อไปว่าอยู่ในสภาพแสงน้อยๆจะไม่สามารถโฟกัสภาพได้นะคะในส่วนของไฟล์ภาพแบบคุณภาพคมชัดสวยงามรายละเอียดให้ดีมากเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองมาใช้กล้องตัวนี้ดูแล้วจะพบว่าคุณจะให้ความรู้สึกเหมือนใช้กล้อง DSLR